อาบานต่อให้ไม่ใช่แม่สิงะคนแก่ทั่วไปอ่ะการก็ทำอะไรเขาไม่ลงหรอกเอามาเลยเพราะการยื่นฟ้องเรียบร้อยแล้วอันนี้การฟ้องใครฟ้องแสนไงเพราะการไม่ได้เกี่ยวกับเขานี่การทะเลาะกับเสกก็คือผัวเมียบ้านไหนไม่ทะเลาะกันถามหน่อยน้องผัวกับน้องเคยทะเลาะปะอ้าวจริงป่ะแม่น่ะจะรักหรือไม่รักกันก็เรื่องของแม่แต่ว่าการเนี่ยแม่การสอนมาเองว่าพ่อแม่ของสามีก็เอาไว้บนหัวเหมือนพ่อแม่เราแบบโรคอะไรนะ SLE อะไรเนี่ยซึ่งหมอบอกว่ามันไม่มีวันรักษาหายแต่ต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ป่ะแล้วคือแบบว่าตอนโรคกำเริบอ่ะมันโคตรทรมานนะ4โรงพยาบาลที่การต้องหาเสกเคยมีเบอร์หมอป่ะมีแต่ไอ้ปอนคนขับรถต้องเป็นคนจัดการถ้าเขาอ่ะมีเวลาดูแลการพาการไปหาหมออะไรเงี้ยมันก็คงไม่เป็นอะไรใช่ป่ะที่คือว่าให้เห็นว่ามันถ้าเกิดการตายไปอ่ะสงสัยจะไม่มีงานศพให้การด้วยซ้ำก็การมีต้อง 2-300 อ่ะเสียดายตังค์ทำไมอ่ะเกิดการตายล่ะก็ไม่ได้ใช้ตังค์อ่ะดิใช่ป่ะหรือว่าเหลือ2ปีนี้พี่พวกพี่ดีขึ้นแล้วพี่ก็ไม่ต้องลาวงการแล้วแน่เพราะว่ากลับมาทำงานถ้าเขาอ่ะมีเวลาดูแลการพาการไปหาหมออะไรเงี้ยมันก็คงไม่เป็นอะไรใช่ป่ะเนี่ยด่าไม่เคยอ้อนการก็ยอมรับแล้วก็สาบานว่าตัวเองกับตัวกันเองรู้ดีว่าสาบานเลยตัวเองเป็นคนดีกันว่าตัวการเป็นคนดีแล้วก็ไม่กระดากที่จะพูดเลยแต่ไอ้คนที่ไม่รู้จักก็เรื่องของมันคือว่าก่อนหน้านี้ที่มันเป็นประเด็นใช่ไหมทะเลาะกัน2คนแล้วคราวเนี้ยไอ้เรื่องคือผัวเมียมันก็ทะเลาะกันคือตอนนี้มันเริ่มเย็นลงแล้วเพราะมันนานวันนั้นน่ะขอโทษจริงๆค่ะป่วยจักกะลีนรู้ป่ะโรคเนี้ยพี่ถามหมอนะว่ามันทำไมเดี๋ยวก็เป็นอย่างงี้งี้หมอว่ามันก็วันนั้นล่าสุดที่การไปหาหมอให้เสกพาไปอ่ะมันจะอาการนี้นะเจ็บตาแสบตาก่อนแล้วก็ปวดกระบอกตาแล้วก็ตัวลุมๆปวดหัวแล้วมันก็จะมาปวดท้องแล้วก็จะอ้วกมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีนะที่แบบว่าอาการกำเริบอ่ะแล้ววันนั้นการก็อ้วกตอนดึกอ่ะจนถึงตีห้าขอบอกเมื่อวานซืนน่ะเล่นคอนเสิร์ตเขาใหญ่เมื่อวานเพิ่งกลับมาเมื่อวานอ้วกเมื่อคืนอ้วกหรือว่าเสกก็ไม่อยู่มีใครอยู่โรงแรมอ่ะคือแบบการก็ถามหมอว่ามันใช่เหรอโรคแบบเนี้ยแบบนี้หมอบอกมันใช่แล้วตอนมีบางวันกันไลฟ์ติ๊กต็อกอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันมีผู้หญิงน้องผู้หญิงคนหนึ่ง FC เขาบอกว่าหนูก็เป็นว่าใครที่บอกว่าเป็น S อะไรนะมันเรียกว่าอะไร SLE เนี่ยทักอินบ็อกซ์พี่หน่อยนะเขาก็ทักมาน้องบอกของน้องมีอาการยังไงอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็บอกว่าของเขาเป็นผื่นขึ้นแขนหน้าห้ามโดนแดดอย่างเงี้ยว่าทำไมของพี่วินิจฉัยผิดป่ะพี่อย่างนี้ของพี่เป็นตาก่อนหมอก็บอกว่ามันเป็นตาที่ตาก่อนคือว่ามันอยากไปไหนก็ได้อยากมาวันไหนก็ได้ก็ยอมรับว่าก็เครียดแล้วคือพี่เสกเนี่ยนิสัยเขาคือเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปหาหมอตัวเขาอะคือเขาอะก็คิดว่าสมมติว่าตอนนั้นอะการก็ทะเลาะกันนะตอนช่วงที่ลูกไม่อยู่ทะเลาะกันบ่อยบอกว่าอยากให้ตายหรือไงเนี่ยซึมเศร้าจะตายแล้วเนี่ยเห็นตัวเองอยู่ใต้ต้นไทรห้อยลงมาตอนดึกทุกคืนเนี่ยต้นเนี้ยอ่ะแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอเสบอกเธอไม่ได้เป็นไรหรอกเพราะว่าเธออ่ะลูกกลับมาก็หายแล้วไม่ได้เป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยการก็เชื่อเสกแล้วการก็เมื่อไหร่ลูกจะมาบอกเสกบอกว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่านี้จะพาลูกกลับมา 3-4 นัดกันน่ะกันก็ทะเลาะเธอโกหกตลอดใช่ป่ะจะให้การตายเหรอการเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่เป็นแล้วขอบอกสาบานหมอจะด่าก็ด่าคือว่าแกนก็เลยคิดเองว่าไม่เป็นจริงๆมันเป็นหนักคือมันเป็นนานหรือยังคะที่เรารู้สึกว่าเรามีอาการแบบนี้มันเป็นมากี่ลูกไม่อยู่ไงตอนลูกไม่อยู่ตอนที่ลูกหนีไปปีครึ่งอ่ะแสดงว่าก็หลายปีมาแล้วลูก
อ๋อ SLE เหรอ SLE เพิ่งเป็นแต่หมายถึงเรื่องจิตเวทอ่ะเออคือว่าการร้องไห้ทุกคืนเลยนะแล้วเวลาการนอนนอนการนอนโซฟากับเสกก็ร้องไห้ร้องไห้พอตื่นขึ้นมาบ่ายสองปุ๊บกระโดดปุ๊บน้ำก็ไม่อาบหน้าก็ไม่กินด้วยขับรถไปรอเสือที่บ้านเสือทุกวันจนเสกสงสารสงคงสมเพชนะบอกว่าเขาไม่มาหรอกไม่ต้องไปหรอกบอกรู้ได้ยังไงถ้าเกิดการไม่ไปนั่งรอแล้วเขาขับรถมาเผื่อเขาคิดถึงบ้านเขาแอบดูแล้วบ้านมืดมิดไม่มีใครอยู่เขาจะคิดยังไงหูทะเลาะบ่อยมากเลยเสกก็คงจะสมเพชกันนะอันนี้ได้ไปหาหมอเรื่องอาการหรือยังคะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเล่าก่อนแล้วคราวนี้ก็เลยแบบว่าแต่ก็เชื่อเสกนะว่าลูกกับแล้วอีกอย่างนึงการไม่กล้ากินยาซึมเศร้าเพราะว่ากลัวติดเพราะการก็ติดยานอนหลับอยู่แล้วไงมันจะหลายอย่างเกินแต่ว่าคราวนี้การก็คิดขึ้นได้แต่ก็คิดว่าไม่ใช่ซึมเศร้านะไปหาหมอดีกว่าเสกพาไปหาหมอหน่อยต้องการหาหมอจริงๆในใจลึกๆคือจะไปโพสต์ที่โรงพยาบาลว่ามารักษาละลูกจะได้เห็นเพราะการติดต่อไม่ได้ไงแล้วกาเสกก็บอกว่ากันไม่เป็นซึมเศร้าแต่พอการไปนั่งคุยกับหมอสองคนกันก็ร้องผมร้องไห้หนักนะแต่ในใจก็คือคิดว่าเสียใจคิดถึงลูกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นหมอก็สั่งยาซึมเศร้ามาไปเดือนละครั้งที่หมอนัดใช่ป่ะ3เดือนแล้วกันก็หยุดโพสต์3เดือนมันก็ออกข่าวใช่ป่ะลูกก็คงรู้ละว่ารักษาสาบานเลยเสี้ยวนึงก็ไม่ได้กินแล้วก็คือคิดว่าไม่ได้เป็นนั่นแหละแล้วก็เลยแบบว่าก็เลยปะทะกับเสกตลอดว่าล่าสุดพี่เป๊กสัญชัยให้ไปตรวจที่เวชธานีก็คือว่าโรงพยาบาลเขาไงก็เลยบอกว่าโอเคเป็นตาจะจำได้ไหมคะเมื่อประมาณ3ปีที่การเคยโพสต์แล้วเป็นข่าวเรื่องแสบตาตาจะบอดอะรู้ไหมว่าไอ้ภาพนั้นที่เสกหยอดตาให้การคิดในใจว่าอะไรรู้ป่ะไม่เห็นมีอะไรเลยแค่แสบตาทำไมเป็นข่าวแค่หยอดตาแล้วการก็มานึกทบทวนเฮ้ยจริงๆมันเป็นตั้งแต่ตอนนั้นนึกออกไหมการก็มานั่งการไม่เคยอ่านข่าวตัวเองการก็เลยมาเซิร์ชดูที่การวิพากรอะไรตาจะบอดอะไรอ่ะแล้วไปแล้วลงข่าวทุกเว็บทุกสื่อทุกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็งงว่ามันเป็นข่าวอะไรแค่หยอดตาใช่ป่ะแซบการก็เลยมาเช็คทุกสื่อมันลงทุกสื่อจริงแล้วการก็คิดในใจขนาดสื่อยังรู้ว่ามันสำคัญนึกออกไหมแต่ว่าตัวเองไม่รู้คราวเนี้ยการก็ล้องกวางพอดีกันละแม่ไม่ไปหาหมอสักทีพี่แกนัดไปโรงพยาบาลประจำของครอบครัวการคือปิยเวชก็ไปนั่งรอเลยนัดหมอจากสุแล้วก็นั่งรอการก็เลยต้องไปหาหมอแล้วพอไปถึงอ่ะแกก็นัดไว้เรียบร้อยพอหมอเรียกเข้าห้องแกก็ไปดูเหมือนแกเป็นแม่น้องสวงกวางอ่ะการเป็นลูกก็หมอก็ให้ยาอะไรมาเสร็จแล้วก็ไม่หายสักทีต้องไปจากสุและตะนินดีกว่าเนี่ยเสกก็พาไปครั้งที่หนึ่งเขาก็ว่าเป็นเยอะอยู่พอคราวนี้มันไม่หายสักทีหมอนัดห่างมากอ่ะ2เดือนอะเสร็จแล้วการก็เลยแบบว่าน้องโทรไปมีหมออะไรอยู่หมออยู่ไหมพี่แบบไม่ไหวแล้วตาพี่เพราะว่าหมอคนนี้ยังไม่มานะคะเงี้ยหมออะไรก็ได้พี่ต้องหาก่อนใช่ป่ะพอการไปหาอีกหมอนึงคือไม่ใช่หมอคนแรกเขาบอกไม่เห็นเป็นอะไรกันก็กลับมาก็ให้ยาปกติพอถึงวันนัดของหมอคนแรกหมอประจำอ่ะเขาบอกทำไมคุณการเป็นหนักขึ้นขนาดเนี้ยถามว่าอ้าวหมอเมื่อกี้บอกว่าดีขึ้นนะหมอบอกไม่ได้เลยเขาบอกว่าขอเจาะเลือดนะก็เลยเจาะเลือดไปตรวจรูปผลตรวจออกมาอย่างไว5แผ่นแต่การก็ไม่เข้าใจหมอว่าค่าอันนี้ต้อง33คุณการฟาดไป88เอาอย่างนี้นะให้คนมาเอา5แผ่นเนี่ยที่เขาตรวจเลือดเนี่ยไปที่โรงพยาบาลของคุณการคือโรงพยาบาล นั้นน่ะตัดเฉพาะตาใช่ก็ไปปิยเวชคุณอาจารย์หมอคะแกก็บอกว่าต้องออกกำลังนี้ด้วยใช่ป่ะการก็คราวเนี้ยพี่เป๊กเขาก็เลยบอกว่าให้ไปการกับเสกไปตรวจที่เวชธานีแบบว่าตรวจชุดใหญ่สิอย่างงี้ใช่ป่ะคราวเนี้ยการก็เลยจริงๆการไม่ชอบไปโรงพยาบาลกันหรอก
เสกยิ่งไม่ยอมจะเสกยอมเพราะว่าคือการป่วยไงแล้วก็พอไปถึงนะก็ซื้อก็คือเสกก็เป็นเยอะกว่าการนะแต่การเป็นเยอะแค่ SLE แต่ค่าอย่างอื่นน้อยกว่าแต่เสกเป็นอะไรที่เยอะกว่าเยอะเลยอันนี้ที่การเป็น3อย่างใช่ไหมคะสรุปก็คือเป็นปัญหาเรื่องตามันคือ SLE ที่ตอนเนี้ยค่านู่นค่านี่ของการเนี่ยไม่ค่อยอันตรายยังไม่มีเบาหวานทั้งนั้นแต่ของเสกอะหนักกว่านี่ก็ไม่สบายนะเนี่ยไปร้องเพลงเมื่อวันก่อนที่เขาใหญ่วันซืนอะก็ไอบนเวทีเขาเลยบอกว่าเขาแบบไม่สบายให้ฝากบอกแจ็คกาลีนเดี๋ยวเชิญมาไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วการก็บอกว่าไปตรวจคราวเนี้ยเขาไม่กินยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยการก็แบบเลยทะเลาะแล้วว่าหมอบอกว่าคือการไปฟังผลของเสกก่อนอ่ะหมอว่าของคุณเสกเป็นเยอะกว่าแต่ของการที่เป็นหนักคือไอ้ตัวนี้การก็แล้วทำไงคุณหมอก็เลยให้ยามาต้องกินยาห้ามหยุดอะไรอย่างงี้แล้วก็ลดแอลกอฮอล์อย่างมากแล้วก็ต้องออกกำลังด้วยหมอขออาทิตย์ละ4วันของเสกนะวันละ2ชั่วโมงอาทิตย์ละ4วันวัน2หรือ3ก็ไม่รู้แล้วหมอก็บอกว่าฟิตเนสอะไรอย่างงี้ได้ไหมโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกการก็บอกว่าเออเสกเธอชอบแบดตีแบดนี่เสกก็เฉยไปการก็บอกว่าอ้าวเสกเธอว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำได้ไหมคะหมอถามใช่ไหมหมอบอกได้ยิ่งดีเลยต่อไปเนี้ยเธอต้องว่ายน้ำเนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องไปตัดเองนะแล้วคราวเนี้ยต่อไปเธอต้องว่ายน้ำนะการก็ถามหมอคะแต่การว่ายไม่เป็นทำไงอะเดินเอาก็ได้เดินในน้ำคำว่าเดินในน้ำแล้วมันเกี่ยวอะไรกับออกกำลังเนาะอะไรเงี้ยจังก็แล้วพี่แกไม่ยอมทั้งกินยาไม่ยอมทั้งออกกำลังกายการก็เลยโมโหไงการก็เดือดบอกว่าเธอจะให้การตายใช่ป่ะเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยขอเล่าเหตุการณ์วันนั้นใช่ป่ะวันที่เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์จริงวันนั้นก็คือว่าคืนนั้นอ่ะเขาไปโคราชไปหาแม่ซึ่งเขาไม่บอกคือว่าคอนเสิร์ตเราเยอะมากแล้วมี3วันเนี่ย1 2 3เนี่ยที่การแพลนเอาไว้เออดีว่ะไม่มีงานก็คือการคิดว่า3วันเนี้ยต้องไปพาเขาไปออกกำลังกายการก็แพลนของการแต่การยังไม่ได้บอกแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะไปหาแม่นึกออกป่ะแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปออกที่หมู่บ้านกวางเพราะว่าสระว่ายน้ำสวยเจาะ3วันเนี้ยแล้วก็ไปเดินจูงหมาแบบที่หมอบอกใช่ป่ะอะไรเงี้ยหมอบอกเดินเอาก็ได้เริ่มต้นเงี้ยอยู่ดีๆพี่แกไปโคราชคือการกับแม่ไม่ได้อะไรเลยแล้วคราวเนี้ยพอเขากลับมาเขาก็นอนรออยู่ข้างการปิดบ้านหมดปิดไฟหมดแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไงแล้วเขาก็รอแล้วเขาก็ส่งข้อความมานั่นแหละบอกว่าฉันขอโทษฉันอะไรนอนอยู่หน้าบ้านอะไรนั่นน่ะฝนก็ตกอยู่ในรถตู้การแม่งอุตส่าห์นั่งเฝ้าจนถึง6โมงนั่งตรงเนี้ยเปิดไฟเพราะลอนดอนต้องออกไป7โมงใช่ป่ะโรงเรียนแม่งต้องแอบเข้าได้แน่ตอนนั้นคราวนี้การก็เลยแบบหลับ6โมงไม่ไหวก็เลยเข้ามาพอการตื่น5โมงเย็นมั้งประมาณนั้นใช่ป่ะอ้าวเสกนอนอยู่โซฟาก็เลยด่ายับเลยคำนี้ออกไปออกไปไม่ยอมออกไลฟ์สดไปเลยไงเสร็จแล้วคำนี้การก็บอกว่าที่คำนี้ไอ้ที่เป็นเรื่องคือไอ้น้องเขาอะไอ้แสนเนี่ยมันทำให้มันปะทุอย่างเงี้ยจริงๆคือผัวเมียทะเลาะกันกันก็สามารถโพสต์บอกทุกคนได้คือใครเป็น FC เขาไม่เป็นก็ไม่การไม่สนอะแต่สำหรับการอะมันไม่ใช่อะที่การกับเสกทะเลาะกัน2คนแล้วมึงมาเกี่ยวอะไรเนี่ย1มาบอกว่าการแม่การด่าแม่เออเคลียร์เลยค่ะว่าตกลงพี่การชี้หน้าด่าคุณแม่จริงใช่การไม่ใช่เออที่การก็โพสชี้แจงแล้วว่าแม่น่ะจะรักหรือไม่รักการก็เรื่องของแม่แต่ว่าการเนี่ยแม่การสอนมาเองว่าพ่อแม่ของสามีก็เอาไว้บนหัวเหมือนพ่อแม่เราการยังอึ้งเลยคำสอนของแม่นานมาละ20กว่าปีมาละคำเนี้ยการจำเอาไว้ว่าการยังอึ้งเลยว่าโหปกติจะเป็นพ่อ
จะรู้เรื่องแบบว่าสอนที่เป็นทางการใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยแม่พูดคำเนี้ยการยังสะอึกว่าโหทำไมแม่แบบเราคือเราก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะแบบมีแบบอะไรเด็ดๆอย่างนี้ใช่ป่ะคือแบบแต่เขาไม่พูดเองเฉยๆไงจางก็เลยแบบบอกเจกไว้ตั้งนาน20-30ปีว่าเจกแม่การอ่ะบอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการจะต้องดูแลพ่อแม่เธออยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยแล้วตอนการท้องน้องเสือเนี่ยจะคลอดอยู่แล้วอ่ะ8เดือนกว่าการยังพอพ่อแม่มากันก็ขับพาพ่อแม่ขับรถอ่ะมีอูด้งหมากันอ่ะพาพ่อแม่ไปหาหมอพาไปนู่นพาไปนี่แล้วจะบอกการไม่รักได้ไงยังไม่พอนะช่วงนั้นบอลโลกเรายังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ยังไม่มีบ้านพ่อมาแกก็นอนดูบอลโลกกับพ่อหนุกหนานเงี้ยแล้วคราวเนี้ยทุกครั้งที่ตอนย้ายมาอยู่ทาวน์อินทาวน์หลังจากนั้นทุกครั้งที่พ่อแม่มาพ่อยังไม่มาหรอกพ่อเขาแต่แม่เขาจะมาก่อนแปลกตรงที่ว่าทำไมพอมาถึงปุ๊บอีกวันนึงไปอยู่บ้านหนูทางนู้นการก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะมาฟ้องเสกว่าการด่าถ้าไปสาบานต่อให้ไม่ใช่แม่เสกนะคนแก่ทั่วไปอ่ะการก็ทำอะไรเขาไม่ลงหรอกถึงจะเป็นคนบ้ามาอะไรกันก็ทำไม่ลงนึกออกปะแล้วพี่แสนถึงได้โพสต์แบบนั้นเพราะว่าบอกว่ามีคนเห็นในเหตุการณ์ด้วยนะคะคะเรื่องถูกที่หน้าด่าแม่พี่แสนบอกว่ามีคนเห็นด้วยในเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำไมเอามาเลยเพราะการยื่นฟ้องเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นการฟ้องใครฟ้องแสนไงเพราะการไม่ได้เกี่ยวกับเขานี่การทะเลาะกับเสกก็คือผัวเมียบ้านไหนไม่ทะเลาะกันถามหน่อยน้องผัวกับน้องเคยทะเลาะกันอ้าวจริงป่ะเคยป่ะสาบานแล้วพี่ปองพี่แสนแล้วพี่เสกเป็นเขาจะลำบากใจไหมคะเขาไม่โกรธกันหรอเขาจะลำบากใจไหมเขาไม่โกรธเสกเขาไม่สนใจอะไรอ้อตัวดีเลยมาเลยมารู้เลยมานี่เลยมาเร็วๆเลยมันเป็นพยานเลยมาเร็วๆฟังนะการโพสต์เรื่องนี้มาเยอะมากว่ามันวุ่นวายการคราวนี้วันนั้นอ่ะคือว่าอันนั้นอ่ะเขาเพี้ยนจริงๆอันนั้นอ่ะก็แต่ก็อภัยไปหมดแล้วเพราะว่าก็คงแบบไม่รู้เขาอ่ะก็การก็ยังด่าแจมมี่เลยเห็นไหมล่ะนั่นแหละเสร็จแล้วคราวนี้มันเกี่ยวพันกันหมดเลยซึ่งจะยังไงก็การก็ไม่รู้แหละมันคือว่าพี่แกมากล่อมให้เสกเปิดค่ายเพลงทำงานให้เขาปกติการจะทำงานคือการจะทำงานอย่างเงี้ย12เดือน1ปีทำงานโดยอิสระเอาไปเลย6เดือน6เดือนมึงพากูไปอยู่ต่างประเทศกับลูกไม่เอาละไม่เอาใครจะเป็นอย่างนี้แล้วพี่แกผู้ใหญ่ต่างๆก็เอาการไปกล่อมอยู่นั่นแหละว่าการบอกก็ไม่ให้ไม่ยอมมันก็ต้องไปเพราะว่าทุกวันเวลากันจะรอแต่เฉพาะว่าเมื่อไหร่จะครบ6เดือนเพราะการไปซาฟารีเวอร์เสกลองพาไปเที่ยวในเมืองไทยมาละซาฟารีเวอร์ครอบครัวการตั้งแต่เสือเกิดมาได้เที่ยวแค่ขับรถดูสัตว์พอดีวันนั้นเสกบอกเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูปลาโลมาโชว์วันแรกเลยแม่อีซาฟารีเวอร์มึงจะประกาศต้อนรับทำไมใช่ไหมแล้วคิดดูนะตอนเด็กๆตอนนั้นเสือกวางเล็กๆอ่ะทุกคนน่ะมีกล้องป่ะแต่ก่อนมันไม่มี iPhone หรอกแต่เขาจะพกกล้องถ่ายปลาโลมาอะไรพวกนี้ใช่ป่ะจากถ่ายปลาโลมามึงมาหันมาถ่ายเสกโลโซเงี้ยแล้วน้องเสือแบบกับน้องกวางแบบหงอยแบบเศร้าอ่ะคือแบบถ้าเป็นเรื่องน้องเสือเป็นเรื่องลูกกันนะใหญ่มาจากไหนก็ไม่ยอมนึกออกป่ะคือเพราะว่าแค่นี้กูก็ให้อ่ะอย่ามาพูดเลยว่าเป็นคนของประชาชนโอเคคนของประชาชนน่ะเป็นตอนเขาออกไปทำงานร้องเพลงให้พวกคุณมีความสุขแต่เมื่อเขาอยู่กับบ้านส่วนตัวเนี่ยเขาก็เป็นคนของครอบครัวของลูกของเมียถูกป่ะจะมาบอกเป็นคนของประชาชนแบบตลอดเวลามันไม่ใช่อ่ะการก็ตายดิใช่ป่ะแล้วคราวนี้คือแบบมันสะสมมากเรื่องเนี้ยคือก็ไม่รู้จะโพสไม่รู้กี่โพสแล้วแบบเขาก็ไม่เข้าใจกันอ่ะมันเ
ไม่ FC อะไรเงี้ยแบบว่าคือว่าเขาจะคิดแต่ว่าเป็นคนของประชาชนเราก็เลยรู้สึกไอ้อ้อก็บ่อยเหมือนกันแหละโพสต์น่ะเรื่องพี่ติ๊กอ่ะนั่นแหละความคดีแล้วความคดีอะไรหนึ่งพรบคอมพิวเตอร์กับกำลังให้เช็คคือยื่นฟ้องขอให้ฟ้องพรบคอมพิวเตอร์แต่ทนายบอกให้ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่การยื่นไปแล้วแต่ว่าเขาจะพิจารณาอันไหนกันไม่แน่ใจไงเพราะว่าพรบคอมนี่มันคุก5 ปีปรับ2ได้ค่ะเดี๋ยวขอปรับ 20,000 อันนี้เลยปรับ 2,500,000 อ่ะปรับ 250,000 น่าจะจำไม่ผิดนะหรือ 200,000 คุก5ปีไม่มีรอลงแต่ถ้าเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็เหมือนที่การโดนนี่แหละก็คือรอลงได้ปัญหากับพี่แสงเราเคลียร์กันไม่ได้เลยก็แกไม่เคยทะเลาะกับเขาก่อนที่แบบนัดเคลียร์ใจไหมแต่ทำไมอยู่ดีมาด่ากันเออมันไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยฟ้องเลยต้องคุยกันแล้วประมาณนี้แล้วพี่เสกว่าไงพี่บอกพี่แบบไม่ว่าไงพี่ชายเขาเสกรู้ไหมรู้ดิเราได้มีการพูดคุยกับพี่เสกคุยเรื่องพี่เสกบอกหมดฟ้องใครบอกหมดพี่เสกห้ามไหมคะแล้วพี่การกับพี่เสกตอนนี้ไม่โทษนะไม่ตีกันแล้วนะพี่ว่าไอ้วันนั้นที่เป็นเรื่องต่อนะเรื่องวันนั้นน่ะคือขอบอกว่าอันเนี้ยเสกอาจจะเสียหายแต่ก็ต้องพูดเพราะว่าแกก็บอกเสกการรู้นะเสกเธอมันฉลาดกว่าการเป็นล้านเท่าเธอไม่เคยปัดโทรศัพท์การไม่หวังผลในการปัดหรือปาโทรศัพท์ของการคือต้องให้ละเอียดคือว่าไม่มีข้อมูลอะไรแล้วนึกออกไหมทุกเครื่องอ่ะ3ละiPad 1เงี้ยปัดให้หวังผลไงคือกระแตกกระจายซ่อมเอาหาข้อมูลไม่ได้ไงนึกออกมั้ยคือแตกไปเลยครับอืมแสดงว่าได้ไม่ถึงมีข้อมูลที่มันของการมีข้อมูลการไม่เคยลบของโจทย์การหมดทุกอย่างมีหมดเลยอืมแล้วคราวเนี้ยคือขอบอกแบบประชาชนนะว่าแบบเขาอ่ะต้องเห็นใจครอบครัวเราสักนิดนึงเพราะว่าที่เราอ่ะคือการยอมรับนะการคิดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเข้มแข็งให้พอถ้ามีลูกอ่ะยังไงก็ห้ามอย่าไม่งั้นน่ะเด็กๆเนี่ยน่าสงสารเออนั่นแหละไม่แค่แบบพ่อแม่ทะเลาะกันพอห่างจากพ่อไปเนี่ยก็ไม่รู้เจอใครที่ไม่ดีนึกออกไหมการด้วยเสกด้วยถ้าแตกแยกเนี่ยพังพอกลับมาทำงานด้วยกันกี่ปีเนี่ยน่าจะ4มั้ย3หรือ4การหาเงินได้แล้ว 2-300 เนี่ย200 ล้านอืมอย่าไปบอกพวกนั้นนะเดี๋ยวมันจะมาบังคับคดีเออค่ะไม่เป็นไรบอกว่าต้องถึงขั้นต้องประกาศหยุดรับงานวงหรือว่าอยากให้พี่เสกมาดูแลพี่การให้พี่การสบายใช่แฟนเพลงก็อาจจะรู้สึกว่าจะหยุดรับงานหรอจะไม่เจอพี่เสกแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะก็คือเราต้องเยียวยาครอบครัวทั้ง5คนน่ะโดยเฉพาะการเนี่ยเป็นแบบโรคอะไรนะ SLE อะไรเนี่ยซึ่งหมอบอกว่ามันไม่มีวันรักษาหายแต่ต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ป่ะแล้วคือแบบว่าตอนโรคกำเริบอ่ะมันโคตรทรมานนะซึ่งแบบทำไมมันเป็นอย่างนี้เหรอวะแล้วคราวนี้วันนั้นที่ปัดโทรศัพท์คือว่าก่อนหน้านั้นวันก่อนหน้านั้นมันเหลือคราวนี้การบอกว่าเอ้ยวันที่11วันที่10ครูบาเก่งมาแล้วท่านก็มรณภาพเอ้ยวันที่ก่อนหน้านั้นครูบาเก่งมาอาทิตย์นึงแล้ววันที่10ท่านก็มรณภาพแต่วันที่11เนี่ยคือวันที่อาการการกำเริบก็คือเริ่มจากแสบตาปวดกระบอกตาปวดหัวแล้วก็ตัวลุมแล้วก็ปวดท้องแล้วก็อาเจียนเยอะมากวันนั้นก็เป็นเสกก็ไม่พักการก็คิดว่าการกำลังจะกินยานอนหลับการติดยานอนหลับอยู่แล้วกินยานอนหลับเฮ้ยครูบาเก่งติดเชื้อกระแสเลือดเมื่อวานนี้
ไม่ได้ไปเกิดกูตายขึ้นมาไอ้เรื่องของเรื่องใช่ป่ะบอกตรงตายอ่ะไม่กลัวหรอกแต่ขอทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็เมื่อถึงแบบว่าอายุไขอ่ะเมื่อทำอะไรให้เรียบร้อยเสร็จน่ะหมายถึงพวกมรดกต่างๆเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยการไม่กลัวนะแต่อย่าให้ตายโหงนะมาฆ่าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอุบัติเหตุเนี่ยการไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันถึงอายุไขมันก็แบบจะไม่กลุบไม่ก็จะรู้สึกดีอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็แบบเราถ้าเราคิดเรื่องดีก่อนตายมันก็จะอยู่มีความสุขไงเพราะการอ่านหมดแหละเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเสร็จแล้วคราวเนี้ยก็คือยังทำอะไรไม่เสร็จตอนนี้แกก็นัดฝ่ายลิขสิทธิ์แล้วก็ฝ่ายกฎหมายทางแกรมมี่ไว้เรียบร้อยที่จะดูทุกอย่างตั้งแต่เซ็นลายเซ็นแรกตั้งแต่ปี39ถึงปัจจุบันว่าเซ็นอะไรไว้มั่งเพราะว่าพูดตรงๆนะการคิดว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็พอปัดโทรศัพท์การก็แบบว่าน้องเสือก็โทรมาเอ๊ะทำไมสื่อรู้ว่าน้องเสือโทรมาพี่โพสใช่ป่ะมันหลายโพสเสือโทรมาใช่ไหมคะเสือตอนแรกเสือโทรมากันตัดสายเสร็จแล้วคือการมีสองเบอร์สองเครื่องแบบนี้ตลอดแล้วคราวเนี้ยการก็เลยโทรเขาก็โทรมาอีกทีกันก็เลยรับเขาก็แบบจิตวิทยาการรู้เสกก็นั่งอยู่ตรงนี้การแล้วก็เสือโทรมาการก็คุยว่าแม่อัญมณีสีส้มที่แม่ชอบอ่ะคืออะไรนะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแหมคือวันแม่กันขอขวัญวันแม่ไว้ไงของน้องเสือขอบุษราคำของน้องกวางขอทับทิมของลอนดอนเกิดวันเสาร์สีม่วงก็คิดอยู่ว่ามันเป็นอะไรการจะเอาติดตัวการจริงๆการก็มีแหละแต่ว่าการจะเอาจากลูกน้องกวางให้ทับทิมมาละไทเกอร์ยังแต่ตอนนี้ให้มาละบุษราคำคือเขาเกิดพฤหัสกวางเกิดมาอาทิตย์แต่ลอนดอนเนี่ยไม่รู้เลยสีม่วงคืออะไรไงใช่เขาก็บอกอเมทิสแต่มันไม่ใช่เป็นแบบพวกนพเก้าใช่ป่ะมันไม่ได้อยู่ในเรื่องอัญมณีเพราะการมีเยอะอยู่อเมทิสอ่ะก็เลยไม่รู้จะเป็นอะไรไงก็กำลังคิดแล้วคราวเนี้ยเสือก็แบบแม่นั่นนี่นู้นก็คุยสนุกนะนานเลยพอวางหูไปด่าต่อแล้วคราวเนี้ย1แสนนะไม่เคยมาที่นี่เลยแล้วทำไมเขาไปโพสต์อย่างนั้นเขารู้หรือเปล่าว่าน้องเขาเป็นอะไรแล้วหลานเนี่ยไม่เคยทั้งบ้านเขาอะ2คนคณะเขาอะแสนหงอะไม่เคยมางานวันเกิดหรืออะไรเลยไม่เคยซื้อของไม่เคยสนใจไม่เคยรักพอลูกไปจากการทำไมเอาไปอบอุ้มดูแลคือมันแปลกไหมอะไรเงี้ยอันที่อีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นอะไรกับการนักหนาการไม่เคยทำร้ายใครเลยแล้วคืออะไรอ่ะการก็ฟ้องไปพรบคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาททางการโฆษณามีหลายกรรมนะเพราะมันโพสต์หลายครั้งค่ะทนายเอาไปหมดละส่งฟ้องวันนี้แหละโสเพิ่งส่งไปเขียนไปแล้วก็การโพสต์ไปแล้วอ่ะอ่านไม่ออกการบอกใจความในนั้นหน่อยเดี๋ยวนะจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงจริงๆเหรออ่านไม่ออกทำไม FC เขาอ่านออกอ่ะไม่คือว่าเขาเดือดกับการคือเขาไม่รู้ว่าการจะฟ้องเขาก็เลยเดือดไปเรื่อยๆใส่การไงว่าหาว่าอ่ะมันก็บอกว่ากราบสวัสดีค่ะแม่วันที่3เดือน9 2560แม่สบายดีมั้ยคะการไม่ได้คุยกับแม่นานเลยการรักพ่อประเสริฐแม่ปิวและพ่อแม่การเหนือหัวอยู่แล้วตอนนี้การทำงานหนักมากป่วยหลายโรคด้วยการส่งของให้แม่หมายถึงวันนั้นส่งขนมหรืออะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้กันก็จำไม่ได้หรอกแ
ส่งของให้แม่ได้ชอบไหมคะน่าจะมีเครื่องสำอางด้วยมั้งการบอกกับเสกและทุกคนว่าพ่อกับแม่การพ่อและแม่รักกันก็คือพ่อเสกกับแม่เสกรักกันการบอกเสกว่าและกับทุกคนว่าพ่อกับแม่รักกันแม่ทำไมพวกแสนหงมันถึงวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวการหรือว่าจริงๆแล้วแม่ไม่เคยรักกันถามว่าเนี่ยมันต้องขยายอยู่นะหรือว่าจริงๆแล้วแม่ไม่เคยรักกันการไปยืนคุยหน้ารูปพ่อแม่พ่อของเสกอะบ่อยๆว่าพ่อประเสริฐรู้ใช่ไหมคะพ่อหน้ารูปพ่ออยู่ข้างบนแหละพี่เอารูปของพ่อมาตั้งไว้แล้วก็ถวายน้ำตอนถวายเวลาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่ก็จะถวายน้ำแล้วก็ไปยืนคุยใช่ป่ะบอกว่าพ่อรู้ใช่ไหมคะพ่อช่วยการด้วยนะคะแกจะพูดคำนี้ตลอดว่าทางบ้านเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยแต่พ่อรักกันจริงๆแล้วก็พ่อการไม่มีอะไรหลอกอะไรเงี้ยนอกจากความรักและเสียสละให้ทุกคนการเหนื่อยมากแล้วตอนนี้ป่วยหลายโรคไม่สบายแสนมันมีสิทธิ์อะไรมาด่าการหงแสนเป่าหูแม่เกลียดการอีกแล้วเหรออันนี้การถามแม่นะการส่งไปแล้วอะแล้วก็แต่การไม่เป็นไรยังไงการก็รักแม่รักยังไงการก็รักและเคารพแม่มาตลอดมาเสมอและตลอดไปไม่ได้ต้องการอะไรแล้วชีวิตนี้ขอโทษที่ไม่ค่อยมีเวลาโทรคุยกับแม่กับพ่อแม่การกันก็ไม่ได้เคยโทรคุยโทรไปหาเป็น2เดือนแล้วนะไม่อะการบอกว่าการทำทุกอย่างเพื่อทุกคนแต่โดนแทงข้างหลังตลอดทำการหยุดละการจะหยุดรับงานละแล้วเพราะว่าการทำอะไรให้ใครไม่มีใครเห็นค่ามีแต่เนรคุณแทงข้างหลังหยุดรับงานเนี่ยพี่มันหยุดจริงไหมพี่หรือว่าหยุดไปรักษาตัวก่อนแล้วกลับมาก็หยุดให้การหายหรือให้การตายแล้วค่อยกลับมาไงแล้วเพื่อนในวงพิเศษว่าไงบ้างคะเขาก็คงต้องเข้าใจไหนพี่เฮดดี้ให้เข้าใจไหมถ้าเกิดต้องหยุดพักสักพักอย่างเงี้ยแล้วพี่เสกแกไม่เหงาเลยพี่แกคิดถึงเพลงอย่างนี้ไหมแกบอกว่าแกจะร้องเพลงอาจจะรับน้อยลงอะไรเงี้ยเนาะใช่ป่ะอย่าเลิกเลยไม่แหละรับบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้รักษาอาจจะไม่ได้หนักมากก็แสดงว่าจะลดไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ไม่รับเลยแต่ว่ารับน้อยลงจริงๆอ่ะอยากหยุดไปเลยแล้วอยากไปอยู่ที่จริงๆการอ่ะกำลังซื้อบ้านไว้แล้วล่ะที่ชิคาโก้กับ LA กำลังเลือกเนี่ยจะเอาครอบครัวไปอยู่ทั้งหมดทุกคนเลยลูกๆด้วยใช่ไหมแล้วเขาอยากเขาพี่ถามเขาอยากไปไหมแล้วแต่เขาถ้าเสกเสือกวางลอนดอนต้องไปอยู่แล้วแต่ว่าเสือกับกวางเขาโลดแล่นแล้วคือแบบว่าหายห่วงแล้วไงโตแล้วแล้วพี่ไม่เหงาเหรอคะอยู่เมืองไทยเพื่อนฝูงเยอะแยะพี่ลุงพี่อ้อแล้วพี่ไปนู่นมันก็บินไปหาได้ใช่ป่ะอันนี้พิเศษรู้ไหมพี่แพนนี้พิเศษโอเคไหมคะเขาคาดว่าเขาก็ต้องการบอกเสียงว่าการดูบ้านแล้วนะถ้าชิคาโก้ก็ไม่แพงมากแต่ LA แพงมากแต่ว่าแล้วแต่เราอ่ะเพราะว่า LA มันจะคึกคืนแต่ชิคาโก้มันจะเย็นกว่า LA ร้อนอันนี้คือกะอยู่ระยะเป็นเดือนเป็นปีเป็นยังไงบ้างก็ซื้อบ้านเป็นของตัวเองไงไม่ได้เช่าไงก็ต้องอยู่ตลอดจนการหายอ่ะงานล่าสุดเลยที่ไม่ตอนนี้ที่รับไว้ต้องเล่นต่อไปไม่คืนถึงตอนไหนคะอยู่ตอนนี้ที่รับไปแล้วธันวา68 68ขอบอกสาบานเลยเสกคิวทองจริงเพราะคิวทองแบบโหรู้ป่ะการขายงานแบบเหมือนขายขนมจริงๆนะมันบอกเสกเธอคิวทองจริงนะเนี่ยแบบมีวันนึงการขายวันเดียวกันขาย30โชว์ละ 300,000 กว่าแล้วก็ 400,000 กว่าแล้วก็ 500,000 แล้วแต่ประเภทเช่นเฟสติวัลต้นจะแพงกว่าอะไรเงี้ย1วันน่ะ
การขาย30งานแล้วอีกวันนึงการขายประมาณ10ที่แบบทำแฮตทริกว่าโอ้โหแบบใจยังบอกโหคิวทองขนาดนี้แบบอืมที่ต้องหยุดไปบางคนก็จะได้ตังอะไรแบบนี้พอในมุมของรายได้เนี่ยก็การมีต้อง 2-300 อ่ะเสียได้ตังค์ทำไมอ่ะเกิดการตายล่ะก็ไม่ได้ใช้ตังค์อ่ะดิใช่ป่ะหรือว่าเผื่อ2ปีนี้พี่พวกพี่ดีขึ้นแล้วพี่ก็ไม่ต้องลาวงการแล้วแน่เพราะว่ากลับมาทำงานถ้าเขาอ่ะมีเวลาดูแลการพากันไปหาหมออะไรเงี้ยมันก็คงไม่เป็นอะไรใช่ป่ะเนี่ยพี่อ้อนส่วนตัวไม่พี่หรือไงด่าไม่เคยอ้อนนี่อ้อนนะนี่อ้อนสามีเออให้เขาพาไปหาหมอใช่ก็คือการต้องบอกให้ผู้ให้คนขับรถการเอาเบอร์หมอไปทุกโรงพยาบาลมนาลมปิยเวชเวชธานีอะไรอีกวะอะไรอีกอันนึงอ่ะจากสุรัตนิน4โรงพยาบาลที่การต้องหาเสเคยมีเบอร์หมอป่ะมีแต่ไอ้ปอนคนขับรถต้องเป็นคนจัดการคอยเตือนแบบพี่การวันนี้นัดเท่านั้นเท่านี้หมออันนั้นอันนี้รู้ละไม่ใช่ให้ทำหน้าที่คือว่าให้เห็นว่ามันถ้าเกิดการตายไปอ่ะสงสัยจะไม่มีงานศพให้การด้วยซ้ำมั้งคือแบบว่าฮะเออการคุยกับน้องเสือวันนั้นโทรมาเสือรู้ไหมครับว่าแม่เป็นโรคอันเนี้ย SLE เนี่ยเขาเรียกว่าโรคพุ่มพวงเสือบอกไม่รู้ครับมันเป็นยังไงคือเขาคงไม่รู้จักอ่ะคือไม่ทันพุ่มพวงใช่ไหมบอกว่าฟังนะลูกพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเขาเป็นราชินีลูกทุ่งอันดับหนึ่งคนไทยทุกคนทั่วโลกรู้จักและรักเขามากแล้วก็เขาเป็นราชินีลูกทุ่งนะเขายังเสียชีวิตด้วยโรคนี้แต่แม่เป็นแค่คนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาอะไรเงี้ยแม่จะรอดเหรอราชินีลูกทุ่งเขายังเสียเลยเขายังไปเลยอย่างเงี้ยทุกวันนี้คนเขาก็ร้องห่มร้องไห้แต่เสือก็นั่งสารเสือก็ถามกลับมาว่าแล้วทำไมเสือถึงมีแต่คนด่าว่าการก็เลยว่าแม่ขอโทษก็เป็นพ่อกับแม่นี่แหละทะเลาะกันกัดกันนี่แหละเลยทำให้ลูกถูกคนด่าแล้วแม่ขอโทษการก็เลยร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเสือก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยก็เลยฝากบอกทุกคนด้วยนะคะว่าน้องเสือเขาเป็นอภิชาติบุตรจริงแล้วก็เขาก็ซื่อจริงตอนที่อยู่อเมริกาแฟนเขาชื่อเดซี่เป็นคนจีนคือเสือไม่เคยอยู่เมืองไทยแล้วไม่เคยเรียนโรงเรียนไทยก็คือเขาพูดไทยยังไม่ค่อยไอ้นั่นเลยเห็นไหมแต่เขาพูดภาษาอังกฤษโอเคกว่าใช่ป่ะขนาดเพลงเขาอะยังปนภาษาอังกฤษตลอดเสกยังพูดกับการว่าเขาต้องมีภาษาไทยเยอะกว่านี้แต่ว่าคือตัวตนของเขามันเป็นอย่างนั้นไงแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ก็เลยแบบว่านั่นแหละเสือก็แต่ว่าก็เลยแบบว่าฝากทุกคนน่ะเอ็นดูเขาหน่อยเจ๊กะลีเอ็นดูน้องหน่อยนะเออเพราะว่าเพราะเขาเป็นคนที่ เป็นคนที่แบบว่านิ่งแล้วก็มีสมาธิมีสติแล้วก็การเวลาสัมภาษณ์ทุกคนก็เห็นสัมภาษณ์ดีกว่าผู้ใหญ่อีกอ่ะมีวุฒิภาวะค่ะวุฒิภาวะสูงมากแล้วตอนที่เขาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแฟนเขาก็คือคนอเมริกันเนี่ยถึงจะเป็นแต่งงานกันแล้วเขายังช่วยกันจ่ายค่าใช้จ่ายบ้านอ่ะไม่ใช่ให้แต่ผู้ชายนึกออกมั้ยแต่การพอเสือกลับมาเนี่ยแกบอกไทเกอร์อย่าเพิ่งมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะเพราะว่าผู้หญิงไทยมันไม่เหมือนที่นู่นแล้วก็บอกตอนนั้นยังไม่มีใครนะพอกลับมาถึงอะเขาจะไม่รู้ค่านิยมผู้หญิงไทยอย่าว่านะคืออันนี้ก็แบบไปเจอเองอะคือแบบเด็กมัธยมต้นนั่งคุยกันเนี่ยข้างๆโต๊ะกินข้าววันเนี้ยบอกว่าบ้านนั้นผู้ชายบ้านนี้รวยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วแม่คืออันนี้ยังไม่ได้พูดกับคนอื่นนะพูดกับเสือว่าผู้หญิงไทยไม่รู้เป็นอะไรค่านิยมเขาแบบหนึ่งเขาไม่ชอบทำงานไม่รู้เป็นไรสองเขาก็ชอบคนรวยกับคนดังเพราะฉะนั้นเสือเรียนรู้ก่อนนะอย่าเพิ่งมีเป็นตัวเป็นตนเพราะมันไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแต่เสือก็ลืมก็ไม่เป็นไรตอนนี้หลุดละเด็กหลายคนเอ้ยพิการหลายคนเป็นแบบพิการจะแบบลุกขึ้นมาโพสแรงๆอีกอะไรเงี้ยที่มีวิธีแบบยังไงบ้างไหมกลัวแบบที่ปีปาร์ตี้มาโพสด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยปิ
นี่ก็โพสด่าทุกวันเหมือนกันก็คือหยุดไม่ได้ใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องนี้เปลี่ยนไม่ได้อันนี้กันพูดกับกันดึกอย่างเงี้ยที่แบบดึกก็โพสใช่มันจะหยุดไหมหมอบอกว่าพักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะการพูดกับลูกไว้แล้วว่าลูกอยากได้อะไรแม่ให้หมดเลยดาวเดือนแม่ก็ปีนไปเอาให้ได้จะให้ตายแม่ก็ตายได้อย่างมีความสุขถ้าต้องการแต่ขออย่างเดียวแม่ให้ไม่ได้จริงคือเปลี่ยนตัวตนของแม่เองแม่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนให้ใครได้แม้กระทั่งลูกเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เลยไม่โกรธกันแล้วพี่การก็จะไม่เลิกโกรธไม่เลิกแต่ว่าวันนี้เรื่องนึงค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน4ปี12กันยาอ้าวนี้เลยค่ะพี่การพี่การจำได้มั้ยพวกหนูเคยมาข่าวที่นี่ค่ะพี่จำไม่ได้เลยกี่ปีพี่เฮดดี้กี่ปีแล้วเนี่ยที่การแต่งงานวันนี้มันครบรอบแต่งงานรอบใหม่แต่งงานรอบใหม่งานรอบใหม่ไงของขวัญเอามารอบใหม่นี่ก็4รอบใหม่ก็4เหรอ4ปีค่ะแหวนยังอยู่มั้ยพี่แหวนยังอยู่มั้ยแหวนก็ยังอยู่เนี่ย8 9กลัดนะถอดทำไมอ่ะมีหลายวงอยู่แต่ตัวนี้อันนี้คือแหวน4ปีอันนี้8 9กลัดนะโหเอาไปเถอะครับพี่หนูกลัวโดนมิจฉาชีพทำงานตัวเองได้ไหมคะมีอยู่ในตู้เซฟเต็มเลยไปถ่ายไว้หมดละวันนี้ต้องมีสวีทต้องมีอะไรแล้วพี่ต้องฉลองแล้วแหละลืมดีนะเนี่ยบอกของขวัญด้วยนะของขวัญอาจารย์ก็เพิ่งรู้เนี่ยก็ไม่รู้เลยคิดก่อนลืมไปแล้วใช่ไหมหนูว่าที่จะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยนัดหนูมาแต่งรอบใหม่ไม่รู้เลยลืมแต่ว่าพี่เสกเคยแบบพูดหลายครั้งแล้วออกสื่อหน้าใหม่หลังใหม่บอกว่ารักพี่การมากรักแม่เมียโหดแต่ก็ผมก็รักอะไรแบบนี้ทุกคนก็พยายามไกล่เกลี่ยลูกน้องทุกคนเลยบอกว่าพี่เสกรักพี่การมากเพราะพี่เสกรักการมากนะอะไรเขาพูดบนเวทีบ่อยกันว่าเขาก็พูดว่าชินละแล้วเชื่อพูดอย่างนี้เลยลูกน้องบอกว่าเขารักกันจริงๆลูกน้องทุกคนเลยพี่เท็ดดี้เนาะทุกน้องบอกทุกคนบอกว่าพี่เสกรักกันมากตอนที่ไปทัวร์ใช่เขาบอกว่าอะไรกันอ่ะเขาบอกว่าเสกแบบจะทำเพื่อลูกเพื่อเมียก่อนที่จะขึ้นเวทีตะกอนจำได้ไหมที่แบบมาจับมือกันแล้วก็บอกว่างานนี้ให้ลูกกับเมียอะไรนะพี่พูดเขาพูดว่าอะไรนะที่พี่บอกไม่เขาบอกว่าที่มาเล่นเนี่ยคือเขาจะจับมือกันทั้งวงใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็เขาพูดว่าอะไรนะที่พี่บอกอะไรสักอย่างอ่ะบอกว่าทำเพื่อลูกเพื่อเมียอะไรเงี้ยอะไรประมาณเพื่อเมียสรุปก็คือว่ารักกันเนาะรักแหละรักแหละพี่รักพิเศษไหมพี่รักพิเศษพี่ไม่ต้องฝันไม่มันก็ไม่ต้องเขินมันรักอ่ะมันก็ต้องรักอยู่แล้วขนาดคนอื่นที่ไม่ใช่สามีเราก็ยังรักได้เพราะว่าเสกเคยพูดว่าการน่ะมีหัวใจรักอันยิ่งใหญ่การก็ยอมรับแล้วก็สาบานว่าตัวเองกับตัวกันเองรู้ดีว่าสาบานเลยตัวเองเป็นคนดีกันว่าตัวการเป็นคนดีแล้วก็ไม่กระดากที่จะพูดเลยแต่ไอ้คนที่ไม่รู้จักก็เรื่องของมันเพราะว่าถ้าเกิดคนรู้จักจริงๆเขาจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่การถูกแต่กระทำตลอดไงเนี่ยไอ้แสนไอ้หงเนี่ยโพสด่าไม่ได้เหมือนแต่ก่อนส่งแสนมาด่าแทนพังไหมเพราะว่าไอ้หงโดนละรอลงอาญาแล้วก็ยังไม่โพสขอโทษแล้วก็ยังไม่จ่ายค่าสิอะไรนะค่าเนี่ยค่าเสียหายที่การเรียกไม่เขาโดนการฟ้องไงมันก็เลยพูดแอคชั่นไม่ได้ไงก็เลยกลายเป็นแสนซวยจริงๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยมาอย่างเงี้ยพลาดมากนะผู้ชายไม่ควรที่จะมาอะไรแบบเรื่องเนี้ยครอบครัวเขาด้วยอ่ะมันน่าเกลียดไงทั้งโดนแบบพรบครอบครัวหมิ่นประมาทแทงโฆษณาแล้วก็พรบครอบครัวพรบคอมมีพี่หมิ่นว่านี่อาญาหมดเลยนะนี่เขาส่งฟ้องมาเนี่ยเดี๋ยวหมายก็คงถึงติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ